สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาดักหนูนะครับพี่น้องนี่ครับผมไม้เลาะด้านหลังเฮานี่แหละครับพี่น้องเป็นไม้เก่านะครับพี่น้องไม้เก่าที่เฮาเคยใส่ไปคูหลอบนี่ครับคุณไม้นี่ก็มาแนมได้ก็บ่ได้ได้โตอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันสิเป็นจังได๋นะครับพี่น้องมาเลาะเบิ่งอีกรอบนึงหนูก็หาใส่ยาก มองนี่ผมมาผมไม่จำได้ผมบ่ผิดหวังผมก็เลยมาอีกกันแน่ครับผมมาหาเราอีกหนูกับไม้นี่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นหนูแบบหนูตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาอยู่น้ำปลานะครับพี่น้องคล้องก็สิบ่ค่อยชัดหมุนไปน้ำหยางสินะเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งครับว่าสิเป็นจังได๋เนาะว่าสิมีบ่ค่อยมีไม้ใหม่หรอกครับเดี๋ยวผมมีแต่ไม้เก่า ผู้นี้ใส่แน่ผู้นั้นใส่แน่สลับกันไปครับผมไปหาเลาะใส่หนูน้ำกันครับลุยกันครับคว้างออกมานี่พี่น้องใช่นี่ก่อนลงสิลงให้หน้าแดดก็ฮ้อนพี่น้องช่วงบ่ายแดดฮ้อนแดดฮ้อนหลายอากาศบ่หนาวก็ดอพี่นี่นักไปทั้งฮ้อนลอยครับพี่น้องป้องเขาไปนี่ป้องเขานี่พี่น้องจัดนี่สักหนังครับผมทางเขาเป็นพี่น้องหลังเลยสวยงามครับน้ำหยาดนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือทางจัดไปครับเป็นตะมีตัวอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันเหนือสิบค่อยอันนี้เพิ่นได้หรอกบ่ค่อยแล่นนะครับพี่น้องผมว่าทางหนูใหญ่แน่ๆนี่โดนจังสิผ่านมาครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตพี่น้องเลาะใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเงาจิหาใส่ยากจักหน่อยของมันบ่ค่อยมีนะครับพี่น้องหาอยากดีมันอึดไหลก็คันพ่อมองก็พ่อคว้างก็เป็นตะคืออยู่พี่น้องเป็นตะพานอยู่แต่ว่าเมื่อสิแล่นบ่แล่นก็บ่ฮู้คือกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิหาเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนมันสิเบิ่งยากครับพี่น้องเป็นปลาเนาะ
ขออนุญาตใส่เป็นเรื่อยจังถามรุ่นกันมื้อเช้าครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งพ่วงนู้นนะครับพี่สิใส่ไว้นี่ครับผมปลานี่ที่เคยมาใส่โดนตึบแล้วครับพี่น้องผมว่ามันยังเป็นตะมีหนูครับพี่น้องเห็นคล้องมันเป็นตะมีหนูแลนกันเลยมาใส่อีกรอบนึงครับพี่น้องไปครับผมไปหลุนไปเบิ่งน้ำกันครับมาสวยอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้แดดตะเว่นกำลังขึ้นนะยิบเลยพี่น้องเอ๋ยบวชทึกครับพี่น้องบวชทึกเบิดหรือบ่พี่น้องน้องเป็นแต่มีกับสีเป็นหนูใหญ่แล้วพี่น้องบ่ไรนี่ลังนี่มันยังก็ผ่านพี่น้องต่ำไปใส่ไปนี่พี่น้องไปทั้งใดอีกแล้วไปทั้งใดแล้วผัดนี่เปลี่ยนนะครับพี่น้องใส่หม่องทางออกเลยเต้นไปเลยวะเต้นลงให้หน้าโอ้พี่น้องโหตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้หมักใหญ่เลยพี่น้องให้เห็นแค่นี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเก็บแล้ว
เบิ่งตะหางมันก็ตัวใหญ่ล่ะพี่น้องพี่น้องไอ้หนูตัวนึงนะครับพี่น้องไม้นี่ที่เขาใส่ไว้ตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องอยู่ในถุงนี่แหละแต่สิบ่โชว์เห็นนะครับพี่น้องเพราะว่ามันติดมันมีกฎอยู่ครับพี่น้องหนูถึกบ่วงถึกยังก็มันสิเป็นภาพที่บ่สวยงามครับพี่น้องมันก็สิติดขอยกเว้นนะครับพี่น้องก็สิเห็นแว๊บๆก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับผมนี่แหละครับผมหมายเดี๋ยวมาใส่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ออกมาสวยอยู่ก็ตะเว้นขึ้นละ 6:00 นกว่าออกมาตั้งแต่ 6:00 นหั่นได้แจ้งให้พี่น้องมามืดไหลก็บ่เห็นฮู้ก็นี่แหละครับผมคั่นมันแจ้งปุ๊บมันแดดเลยอากาศมันแปลกๆนะครับพี่น้องก็มาใส่หนูเลาะนี่ก็มายามใดก็พอได้ครับพี่น้องตัว2ตัวอยู่ก็หนูกับตัวใหญ่หมายเลาะนี่ส่วนใหญ่เป็นหนูใหญ่เนาะกับตัวน้อยก็สิมีอยู่ดอกเห็นมันต่ําบ่วงอยู่ครับมื้อนี้เฮาได้มาตัวนึงนะครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะหมาแน่บ่หมาแน่หนูมันสึกอึดจังหน่อยแต่ว่าก็บ่ได้เตรียมได้ตัวให้พี่น้องได้เบิ่งวิธีแบบบ้านๆไปนํากันก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งนํากันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ